ฉันยืนตกปลาอยู่ริมตาลิงแปลกใจจริงๆปลาไหมกินเยอะโลโลโทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยังมาตามเทนนิสกับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA 5กันอีกแล้วนะครับผมพบกับเทรเวอร์คนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เดี๋ยวเราจะไปควนตีนเชียงอัดกันต่อนะครับผมระหว่างนี้ก็ลุงมองอะไรมีปัญหาบ่ลุงได้ปลาไหมเนี่ยวันนี้มันจะไม่ได้กับพวกแกนี่แหละเสียงดังโตลุงเดี๋ยวนี้ใครเขาตกปลากันนะลุงวิธีตกปลา2022ต้องตกปลาแบบนี้แบบนี้ที่ลุงรับรองปลาเพียบนี่โอ้โหเป็นไงบอกเลยปลาได้เป็นตันนี่มานอนตายอยู่ตรงนี้2 4 5 6 6ตัวแล้วเนี่ย7ตัว8ตัว9ตัวหุ้ยปลาเพียบเลยนะครับผมดูฮะปลาอยู่ตรงพื้นเต็มไปหมดเลยนะครับผมนี่คือวิธีการหาปลาของเทรเวอร์นะครับเขาไม่มาตกปงตกปลากันแล้วเดี๋ยวนี้นะไปเดี๋ยวเราไปหาช่างงานกันสักนิดนึงนะครับผมช่วงนี้ก็เทรเวอร์ไม่ค่อยมีตังค์นะครับผมก็ว่าจะไปกวนตีนอะไรดีวะเนี่ยยังคิดไม่ออกอาจจะไปแบบว่าซื้อรถกับช่างอั๋นนะครับแต่ว่าเรามีตังค์แค่ซื้อพอเขาเรียกว่าไงเดียมีตังค์พอแค่ซื้อรถล้อเดียวนะครับผม มีตังค์ซื้อแค่ล้อดูซิว่าช่างอั๋นจะว่ายังไงนะครับผมไปคนยาวไปทุกคนนะวันนี้เราก็มากับรถ ATV ที่เครื่องน่าจะแรงอยู่นะครับวิ่ง120กว่าเลยนะครับผมไปครับยิงยาวไปเดี๋ยวจะขับไปหาช่างอั๋นนะครับผมว่าไปตรงหาช่างอั๋นก่อนดีมั้ยเนี่ยไม่เดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์ดีกว่าทุกคนไปเซอร์ไพรส์ช่างอั๋นแบบว่าที่อู่ดีกว่านะครับผมแบบเทเวอร์มึงมากวนตีนกูอีกแล้วอะไรเงี้ยนะเฮ้ยเจอเด็กแว้นว่ะเฮ้ยแข่งกันเปล่าน้องแข่งเปล่า4เสาไฟเปล่าเปล่าเราก็ไปกวนตีน AI เล่นเนาะประตูไปหาช่างอั๋นกันดีกว่าอ้าวระหว่างทางฝนตกครับผมเยี่ยมยอดมากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับผมก็ดูแลสุขภาพ ขอโทษครับพี่ผมมัวแต่โม้พี่ไม่เป็นไรนะครับพี่ครับพี่ไม่เป็นไรนะครับ ขอโทษครับพี่ผมมัวแต่โม้ไปหน่อยนะหมูชนก็ตายเลยไปโถไปครับผมฝนตกก็ไม่เป็นไรครับฝนตกเราก็ไปได้นะครับผมช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมจะบอกว่าให้ทานอะไรนะทิฟฟี่ใช่ไหมที่โฆษณาบ่อยๆอย่าลืมหายาหาเยอะกินนะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองจะเป็นไข้อะไรเงี้ยนะรักษาตัวเองให้ดีนะครับผมช่วงนี้โควิดก็น่ากลัวซะเหลือเกินนะฮะผมก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนสักเท่าไหร่นะครับผมกลัวหมดตังค์ครับช่วงนี้เป็นโรคซับจางครับผมหมอบอกว่าให้เบาๆบ้างนะครับอย่าไปเอฟอะไรเยอะยิ่งเอฟเยอะยิ่งซับจางนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ซ่อมรถนะครับค่าซ่อมรถก็หมดเยอะนะฮะนี่มาบ่นอะไรให้เขาดูฟังอีกแล้วเนี่ยอันเล่นไปบ่นไปนะเราเนี่ยขี่รถไปเงียบๆไม่ได้หรอไม่ได้มันต้องคุยบ่นอะไรกันบ้างนะครับผมมันก็ต้องมีแบบว่าระบายออกมานะให้คนดูฟังนะครับผมว่าชีวิตเรามันไปเจออะไรมาบ้างเนี่ยพูดแล้วก็อยากจะร้องไห้ไปเดี๋ยวเราไปหาช่างอันกันดีกว่านะตอนนี้เราก็มาใกล้ถึงร้านช่างอันละไปครับฝนตกแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเย็นดีช่างอั๋นปุ้มช่างอั๋นอยู่ป่าววะน่าจะอยู่อ๋ออยู่ข้างในนึกว่าไปไหนวะโตอ่ะมีไลท์เทเวอร์ฝนตกมันก็ยังมาเนาะช่างอั๋นผมอยากได้รถซิ่งอ่ะมึงอยากได้อีกแล้วไลท์เทเวอร์เอานี่มึงอยากได้อะไรอีกล่ะอยากได้รถอะไรก็ได้แต่ว่าผมมีเงินนิดเดียวผมน่าจะมีปัญญาซื้อได้แค่ล้อนะจังงั้นพอจะแบบหามาให้ผมได้หรือเปล่าอ่ะผมมีตังค์ซื้อได้แค่ล้อเดียวอ่ะได้ดีเทเวอร์ไม่มีปัญหาจังงั้นมีทุกอย่างนั่นเกมเด้งอีกแล้วปะโถเอ้ยอ่ะนี่ไอ้เทเวอร์ดูซิถูกใจหรือเปล่าโอ้โหจังงั้นเดี๋ยวก่อนผมบอกว่าผมมีตังค์ซื้อแค่ล้อเดียวก็เอามาแค่ล้อเดียวจริงๆเหรอจังงั้นก็ใช่ดิวันตีนมากูก็กวนตีนกลับรถล้อเดียวของมึงอะได้แล้วเรียบร้อยก็เอาไปขับแล้วกันนะมีล้อเดียวแล้วมันขับได้เหรอช่างอันได้สิวะแกลองขับดูก่อนไม่ค่อยอยากเชื่อเท่าไหร่ทุกคนครับและนี่ก็คือรถเดี๋ยวจะเรียกว่ารถดีไหมอะมันไม่เห็นเครื่องยนต์อะมันเห็นแต่เบาะนั่งสองเบาะนะครับแล้วก็มีพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีคันเร่งเบรกแล้วก็คลัตช์นะครับผมมันมีแค่นี้จริงๆอะ
มันจะวิ่งได้เหรอช่างอันเดี๋ยวขอลองหน่อยสิไปขึ้นไปขับเฮ้ยมันนั่งได้ว่ะทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องไหนลองขับดูดิโอ้โหช่างอันโอ้ยเวียนหัวชิบหายเลยเฮ้ยมันไปของมันได้ว่ะเอาเรื่องจังอันโอ้โหโคตรเวียนหัวเดี๋ยวเบรกก่อนโอ้ยเมารถแล้วเกินตอนนี้หูจังอันต้องไปกับผมแล้วแหละไม่เทเวอร์กูไม่ว่างต้องว่างแล้วแหละจังอันไปกับผมเถอะกูไม่ไปกูบอกว่ากูไม่ไปเถอะนะจังอันหนุกดีจังอันไม่ยอมไปใช่ไหมผมใช้หมดบริการก็ได้จังอันป้าบเขาให้มายังไงก็ต้องมาด้วยกันอะขึ้นเลยมาขึ้นได้ไหมเอ้ามันขึ้นไม่ได้จังอันจะมาด้วยมาไม่ได้เดี๋ยวก่อนเหมือนจะไม่ได้นะครับผมได้ปะเฮ้ยได้วะทุกคนได้วะทุกคนเดี๋ยวผมเอาฝนออกก่อนเฮ้ยทุกคนมันได้วะทุกคนครับสุดยอดไปเลยดูรถอะไรวะเนี่ยโอ้สนพัฒน์จะเจอเลยครับรถโอ้โหสุดยอดเลยไหนลองไปวิ่งดูดิดูโอ้ยเดี๋ยวไปเลี้ยวแต่นี่ก็คือรถล้อเดียวนะครับผมมันคือล้อที่หมุนได้นะครับผมว่าคนข้างในน่าจะอ้วกแตกอ้วกแตกนะครับผมเทเวอร์ขับเบาๆหน่อยเทเวอร์ไม่ได้ช่างอันคันเร่งมันค้างดูข้างในโอ้ลงรถมานี่ผมว่าลำไส้สั่นคอแน่นอนครับผมผสมอะไรกันไปหมดเลยถ้าเพิ่งกินข้าวมาบอกเลยว่าพุ่งแน่นอนครับว่าพุ่งแน่นอนนะครับผมเฮ้ยทำไปเล่นไปอย่างแรงวิ่งกัน149ตัวเลยทีเดียวเนี้ยโอ้แล้วมันไปได้เรื่อยๆทุกคนดูดิสุดยอดและนี่ก็คือจะเรียกว่ารถดีไหมทุกคนจะเรียกว่ารถดีไหมเพราะว่ามันก็ไม่มีเครื่องยนต์เลยนะแต่ว่าล้อมันหมุนไปแค่นั้นเองอ่ะนี่เลยครับมีตังซื้อแค่ล้อก็เลยได้แค่ล้อนะครับผมเฮ้ยแล้วมันวิ่งดีด้วยนะวิ่งร้อยกว่าเลยทุกคนนะดูแซงรถชาวบ้านก็ด้วยเอาโอ้โหว่าขี่ไปแดกนี้ดีกว่าทุกคนเอาไปแดกดีกว่านะทุกคนนะอยากรู้เหมือนกันว่ามันมีของแต่งป่ะจะเบรกโอ้ดูช่างอันบอกกูไม่ไหวแล้วไปที่เป็นอยู่คัสตอมนี่ครับผมดูซิว่ามีเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับมีเปลี่ยนเอนจินด้วยเหรอมันอยู่ส่วนไหนของยางวะมีเปลี่ยนเบรกด้วยนะครับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะครับผมมีเปลี่ยนเกาะด้วยนะเปลี่ยนสีเป็นสีได้ป่ะเป็นสีดำสีขาวรู้สึกว่าจะไม่ขึ้นนะครับผมไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะฮะประตูเปิดปิดก็มันไม่มีประตูเนาะมีเอ็กต้าด้วยนะครับผมอ๋อเอ็กต้าจะเป็นแผ่นปิดนะครับปิดตรงนี้นะครับผมเฮ้ยเอาเรื่องแต่ว่าผมไม่ชอบมันอากาศมันไม่โฟลนะทุกคนนะ เดี๋ยวเราจะเพิ่มแรงมาสักอย่างละ5นะครับผมดูซิว่ามันจะวิ่งได้เร็วขนาดไหนนะครับผมทีทุกวันก็ไป let's goโอเคทุกคนไอ้มันแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับมันแรงขึ้นกว่าเดิมครับวิ่งโอ้200เป็นแล้วทุกคนโอ้เอาเรื่องโอ้ทุกคนมันเอาเรื่องทุกคนโอ้ดูโคตรแรงดูฮะโอ้ดูฮะแรงมากเอาหมุนติ้วเลยไปมันก็ไปของมันได้เนาะทุกคนดูคนข้างในรถดิคนข้างในรถบอกกูไม่ไหวแล้วใครก็ได้ช่วยหยุดรถให้กูหน่อยกูไม่ไหวแล้วกูเมาโอ้ยพังเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงพูดนะครับเมื่อกี้ไปครับโอ้โหรถเรานี่มันไปได้ทุกทางนะผมพูดออฟโรดเลยนะไปโอ้โหรู้สึกว่ารถดำมันวิ่งปัดมากนะครับผมดูไปได้ต่ออย่าไปครับ
รู้สึกว่าถ้าเราปรับทอร์กเยอะมันก็จะไม่ดีนะครับผมมันจะค่อนข้างปัดพอสมควรเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราไปกันที่แดกมีครับผมเอารถไปแข่งสักนิดตึงนะครับนี่จะเรียกว่ารถดีไหมเรียกว่ายางรถซิ่งดีกว่า เรียกว่ายางรถซิ่งน่าจะเหมาะกว่านะครับผมโอ้โหเป็นไงครับเอาไปมันก็ไปของมันได้แล้วดิคนดูสุดยอดในความแรงครับไปเสียงโบออฟวาวนี่ฟิวเลยนะครับมันไปติดเทอร์โบส่วนไหนของรถของยางวะมาที่แดกมีดนะครับผมมาไหนขอลองหน่อยสิเอาวิ่งแดกมีดจะเป็นยังไงนะครับเอาแล้วทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่แดกมีดนะครับผมก็มีรถแรงๆมาแข่งขันกันเยอะมากมายเลยนะครับผมตอนนี้ก็รอลงทะเบียนแล้วก็รอคิวที่จะแข่งนะครับผมแต่ผมขี้เกียจรอคิวอ่ะทุกคนผมว่าผมไปแข่งเลยดีกว่ามั้งทุกคนนะไปเปิดเลนแข่งเลยดีกว่านี่เปิดเลนแข่งเองเลยนะครับผมมาดูซิว่ารถใครมันจะแรงกว่ากันนะครับดูเราเรียกว่ารถได้มั้ยเนี่ยเบิร์นยางนอนพร้อม3 2 1ไปครับจังหวะนี้โอ้โหดูอุ้ยโคตรแรงดูแซงแลมโบอ่ะแซงแลมโบอ่ะโอ้โหสุดยอดโอ้สุดยอดครับพี่โดดไปเลยโอ้โหเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกไม่อยู่แล้วครับเบรกไม่อยู่แล้วมันไปแล้วทุกคนตลกดีว่ะทุกคนผมไม่เรียกว่ารถแล้วกันผมเรียกว่ายางรถซิ่งเนี่ยครับผมยางรถซิ่งวิ่งอ้วกแตกเนี่ยเออช่วยกันตั้งชื่อคลิปหน่อยดิเนี่ยผมคิดชื่อคลิปไม่ออกเลยทุกคนจะเรียกมันว่าอะไรดีเนี่ยไอ้ยางหมุนๆเนี่ยเรียกว่ายางรถซิ่งแล้วกันนะครับผมไม่จะเรียกว่าอะไรนะขอบคนละ1คอมเมนต์แล้วกันนะครับว่าแต่ละคนจะเรียกว่าอะไรดีเนี่ยครับผมเดี๋ยวฟาวดีนะครับไปเฮ้ยผมว่าทำเป็นรถไอรอนแมนถ้าจะสนุกดีว่ะแบบมันอยากรู้ว่าล้อมันจะหายไหมเพราะว่าเวลาเราทำรถไอรอนแมนแล้วล้อมันหายนะครับผมวิวเรียบร้อยไปสนามบินดีกว่าเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาเจ้าล้อซิ่งนะครับมาโดดแรมกันสักนิดนึงนะครับผมดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะมันจะโดดได้สูงขนาดไหนนะครับผมไป let's go ออกตัวกันยาวๆครับผม170 180 190 200นะครับผมเฮ้ยผมว่าทำให้มันแรงกว่านี้ได้นะทุกคนไปครับโดดแรมกันที่ทุกวันเลสโก้ไปโอ้ my god ตูมเรียบร้อยเฮ้ยมันเอาไปเข้าร้านแต่งได้ป่าววะรถอย่างเงี้ยโอ้ยสังกะสีสีพังรถมันดูไม่เหมือนรถเลยนะทุกคนนี่เข้าร้านแต่งเข้าร้านแต่งช่างอั๋นนะครับผมดูดิว่าเข้าได้ไหมเข้าได้เข้าร้านแต่งได้ทำเป็นเล่นไปพาช่างอั๋นมาซิ่งนะครับผมมันก็มีเปลี่ยนไฟได้ด้วยนะเปลี่ยนไฟซีนอนอะไรเงี้ยเทอร์โบมีแค่นี้แหละทุกคนก็สรุปเลยเข้ามาร้านแต่งได้นะครับผมแต่เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะช่างอั๋นบอกกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วเทเวอร์กูเหม็นไข่มึงเหลือเกินไม่ไหวจะเคลียร์นะนี่ทุกคนเรามาทำเป็นรถไอรอนแมนกันดีกว่าทุกคนครับมาระดับนี้แล้วทุกคนปรับทอร์กปรับแรงม้านะครับให้เป็นแบบว่า999ให้หมดเลยนะครับผมมาดูซิว่ารถคันนี้มันจะแรงสุดขีดเนี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอยากรู้เหมือนกันนะมาครับผมดูควันสุดยอดเลยครับทีทวนไปไปครับ let's go โอ้ยรู้สึกว่าเวลาทอร์กเยอะแล้วมันปัดค่อนข้างปัดว่ะเฮ้ยจะตกน้ำเอาอุ้ยคุมยากมากครับผมคือทอร์กมันเยอะไปนะทุกคนทอร์กมันเยอะไปเนี่ยดูดิเวลาเร่งปุ๊บล้อมันหมุนไม่ตรงเลยนะครับผมอาจจะต้องปรับทอร์กออกว่ะทุกคนคือมันเยอะไปหมดเลยอ่ะตอนนี้คือแบบมันวิ่งไม่ได้เลยนะครับผม
เนี่ยพยายามแบบว่าคุมเลยนะเนี่ยมันคุมไม่ได้จริงๆครับผมมันเหมือนรถที่มีฐานล้อแคบแล้วแรงม้ากับทอร์คมันสูงเกินไปอ่ะมันก็เลยเกิดแรงบิดที่มหาศาลมากนะครับแล้วก็หุ่นติ้วเลยทุกคนเออแล้วก็เราก็ค่อยปรับดีไหมปรับทอร์คช่วยไม่ได้อีกทอร์คแรงเกินไปเฮ้ยเอาเรื่องทุกคนเอาเรื่องคุมอยู่แล้วทุกคนทอร์คกำลังพอดีนะครับแล้วก็แรงม้ากำลังพอดีนะครับวิ่งไปได้460กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผม466 67 68 69 70ครับ470กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมอุ้ยโอ้โหเหินชนอะไรข้างๆก่อนนะครับผมแหมสุดยอดเหลือเกินนะครับกับเจ้าล้อซิ่งเนี่ยครับผมไม่เรียกว่ารถแล้วกันนะผมว่ามันไม่ดูไม่เหมือนรถเลยอะจะเรียกว่าอะไรดีไปครับเนี่ยรถปัดเกี้ยวเนี่ยครับผมปัดไปปัดมาตลอดเลยสังเกตดิสังเกตรอยยางเนี่ยครับผมสังเกตรอยยางให้ดีนะครับยางมันจะติดกันมากๆเลยนะมันก็เลยแบบว่าไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมช่างอ่านบอกกูไม่ไหวแล้วเจเวอร์เหม็นไข่มึงไม่เกิดหมายครับไปเหินกันสักนิดนึงมาที่กูวันเหินว้าวไปเลยลุยโคลนเออมันจะวิ่งออฟโรดได้ป่าววะทุกคนอันนี้น่าเอาไปลองนะทุกคนนะอยากรู้เหมือนกันว่ารถลุยน้ำได้หรือเปล่านะครับผมไปลุยน้ำได้ไหมเฮ้ยลุยน้ำได้แต่ก็มิดเลยเหมือนกันนะครับผมอ้าวเรียบร้อยรถพังเลย รถพังครับผมรถพังเรียบร้อยโอ้ช่างอ่านรถวิ่งในน้ำไม่ได้เหรอมันจะได้ยังไงเลยเทเวอร์มึงนี่ก็บ้าเหลือเกินและนี่ก็คือรถล้อเดียวนะครับผมซึ่งผมไม่เรียกว่ารถกันเรียกว่าล้อซิ่งดีกว่านะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กันให้สักนิดนึงนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รถคันนี้ไปใช้นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ด้านล่างนะครับผมเอาไว้ไปเล่นสนุกกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again ครับผมบ๊ายบายไปช่างอันไปต่อกูไม่ไปแล้วไอ้เทเวอร์กินไข่มึงนี่หึงเลยโอ้ผมไม่ได้อาบน้ำมาแค่3วันเองช่างอัน3วันเหรอกูคิดว่า2ปีนะเนี่ยพอแล้วกูกลับบ้านแล้วไม่ต้องโกงหากูนะกูไม่รับสาย